สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันศุกร์ที่11สิงหาคมนะครับสำหรับทิศทางราคาของทองคำนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการนะครับมีความผันผวนนะครับราคาเนี่ยในแท่งเดย์นะครับมีการปรับขึ้นไปถึง1930เลยนะครับในช่วงที่เป็นข่าวตัวเลข CPI นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลับมาปิดที่ราคาประมาณนะครับ1911 1912นะครับวันนี้นะครับก็เริ่มต้นวันนะครับราคาเนี่ยมันอยู่ในบริเวณ Daily Demand Zone นะครับบริเวณนี้นะครับซึ่งจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการปรับตัวขึ้นหรือว่าเกิดการ Retracement ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูนะครับว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่เป็นต้นโซนนะครับราคาอาจจะกดลงมาลึกได้กว่านั้นนะครับเรามาดูภาพกว้างๆนะครับในส่วนของตัวทองคำนะครับในกรอบเดย์มันอาจจะเป็นโครงสร้างในลักษณะนี้นะครับก็คือมีการแรลลี่มานะครับจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราอาจจะมีชุดนะครับหรือว่ากรอบเคลื่อนที่ในกรอบวีคหรือว่ากรอบเดย์นะครับกว้างๆประมาณนี้นะครับมันอาจจะเป็นตัวใช้ธงนะครับเพนแนนซ์ในขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นโครงสร้างขนาดนี้นะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันกำลังลงอยู่เพราะฉะนั้นนะครับการที่จะไปลุ้นให้ราคากลับขึ้นนะครับมันควรที่จะไปอยู่บริเวณแนวใต้ของแพนแนนซ์นะครับหรือว่าตัวเทรนไลน์นั่นเองนะครับเทรนไลน์ก็คือลากเชื่อมจาก2067นะครับแล้วก็มามีการทดสอบตรงนี้นะครับหลายๆครั้งแล้วก็กดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับในส่วนของทิศทางราคาทองคำนะครับถ้าเราย้อนไปดูในกรอบเวลาวีคนะครับย้อนกลับไปดูวีคนิดหนึ่งนะครับในกรอบเวลาวีคนะครับเราก็จะเห็นว่าสัปดาห์นี้นะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นอินดิเชนบาร์นะครับมีเป็นแท่งแบลิสนะครับแต่ว่ามีไส้เทียนด้านล่างนะครับสัปดาห์นี้ชัดเจนนะครับราคามีการเคลื่อนที่ลงต่อแล้วครับจากบริเวณนะครับ1945นะครับปรับตัวลดลงมาปัจจุบันเนี่ยประมาณ1915นะครับก็แท่งวีคจนถึงขณะนี้นะครับยังเหลือเทรดดิ้งเดย์อีก1วันยังมีความชัดเจนนะครับว่าเป็นแท่งแบริชนะครับแล้วก็แนวต้านในส่วนของระดับวีคตอนนี้ก็อยู่ที่1943โดยประมาณนะครับจุดที่ผมทำเส้นแนวนอนไว้นะครับกลับมาดูนะครับกลับมาดูกรอบเดย์นิดหนึ่งนะครับกรอบเดย์นะครับก็ชัดเจนนะครับเมื่อวานนะครับเราเห็นแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันเป็นไปตามแผนที่ได้คาดการไว้นะครับว่าถ้าตัวเลข CPI นะครับออกมาสนับสนุนแผนการเทรดนะครับมันจะทำให้เกิดการเด้งนะครับเพื่อลงต่อนะครับราคามันเด้งไป1930แล้วก็ลงนะครับจุดนั้นนะครับเราไปดูว่าจุด entry ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานเนี่ยมาจากไหนนะครับก็จะเป็นแนวต้าน1930นะครับบริเวณนี้นะครับจุดที่ราคาดรอปลงมาจะเป็นเส้น EMA 120เช่นเดียวกันนะครับราคาไปทัชปุ๊บแล้วก็ไหลลงมานะครับมีสวิงนะครับช่วงมันเกิด bullish divergence นิดนึงนะครับเทสรีเทสกลับไป1922แล้วก็ลงต่อนะครับมาดูกรอบ4ชั่วโมงในวันนี้นะครับกรอบ4ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราดูนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าแนวต้านมันค่อนข้างเยอะนะครับเราดูเรื่องของ RSI นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาตอนนี้มันมีลักษณะของการเกิด bullish divergence ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับก็คือในตรงนี้นั่นเองนะครับราคาเนี่ยสร้างlower low ตรงนี้นะครับจุดที่มันเป็น demand zone นะครับจากโลเดิมนะครับแถว1915โลใหม่แถว1911นะครับก็เป็น bullish divergence แต่ว่าวันนี้นะครับมันจะสามารถนะครับเบรกตัวเส้น speed line นะครับเส้น speed line เนี่ยมันเหมือนจะเป็นโครงสร้าง falling wedge ที่ได้บอกไว้นะครับตัวนี้เป็นการ rally มานะครับแล้วก็ตัวเส้นปะตัวนี้นะครับแล้วก็เส้นปะตัวนี้เป็นเส้นซัพพอร์ตนะครับเส้นซัพพอร์ตเนี่ยก็ยันราคาอยู่เราจะเห็นว่าราคามันไต่บริเวณเส้นปะนะครับแล้วก็ตอนที่มันขึ้นไปข้างบนนะครับสุดท้ายมันก็กดลงมาก็คือมีเส้นสปีดไฮเป็นตัวกดอยู่นะครับจุดนี้นะครับเรียกว่าในบริเวณราคา1920โดยประมาณนะครับก็มองว่าเป็นเขาเรียกว่าจุดวัดใจอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณเนี้ยนะครับตรงนี้จะมีแนวต้านอยู่เราจะเห็นนะครับว่าเป็นจุดที่เป็นแนวต้านแนวรับของ channel เดิมนะครับซึ่งมีการหลุดลงมาถ้ามันขึ้นไปบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณวงกลมสีเหลืองๆเนี่ยก็จะเป็นเส้น speed line นะครับเส้น speed line จุดนี้สามารถนะครับที่จะกดราคาลงมาต่อนะครับกดลงมา
อาจจะติดในช่วงของเวทได้อีกทีนะครับมีการเบรกดีมานด์โซนตรงนี้ออกไปนะครับหรืออาจจะกดลงไปช่วง 1,900 ได้เลยนะครับก็เรียกเราดิ้งนัมเบอร์นะครับถ้าไม่สามารถเบรกตัวสปีดไลน์ได้นะครับในกรณีที่นะครับราคาเนี่ยสามารถเบรกเส้นสปีดไลน์ได้นะครับก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้นะครับเพราะว่าจุดที่จะบอกว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นนะครับหรือว่ามีการรีเทสเมนต์กลับขึ้นไปได้ต่อนะครับราคาเนี่ยมันควรที่จะกลับไปยืนอยู่เหนือนะครับตัวมิดเดิลแบนด์นะครับมิดเดิลแบนด์ของกรอบเวลา 4S นะครับก็จะอยู่บริเวณแนวราคาตรงนี้นะครับปัจจุบันก็อยู่ราคาประมาณ1923นะครับตัวมิดเดิลแบนด์เนี่ยเป็นตัวคอนโทรลราคาของเทรนด์ลงอยู่นะครับราคาเนี่ยมีการเทรดต่ำกว่ามิดเดิลแบนด์นะครับก็มีการกระแทกลงมาเมื่อวานอังคารนะครับกลับไปรีเทสมิดเดิลแบนด์วันพุธแล้วก็ไหลลงนะครับวันพฤหัสกลับไปรีเทสมิดเดิลแบนด์แล้วก็ไหลลงนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นตัวบอกว่าราคาจะเกิดการรีเทสเมนต์กลับขึ้นไปได้นะครับในระยะสั้นนะครับหรือในระยะกลางเนี่ยราคานะครับจะต้องเบรก1923ขึ้นไปนะครับอาจจะไปชนแนวต้าน1930นะครับในขณะนี้นะครับเพื่อที่นะครับอาจจะกลับลงมารีเทส1923หรือต่ำกว่านั้นนะครับถ้ามันเป็นโครงสร้างขนาดนี้นะครับมันอาจจะมาแค่1923แล้วก็กลับไปเทสในตัว1935นะครับก็จะเบรกเส้นสปีดไลน์ตัวนี้นะครับหรือนะครับราคาเนี่ยอาจจะมีการย่อลึกกว่านั้นนะครับลงมาอาจจะประมาณ1919 1920นะครับเพื่อที่จะเป็นลักษณะของการย่อนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนที่ไปทดสอบจุด1935นะครับ1935เนี่ยจะเป็นเส้น EMA 120วันนะครับจุดที่มันเบรกลงมานะครับที่ผมบอกว่าพอนเบรก1935ลงมานะครับในระยะสั้นระยะกลางนะครับมันจะเป็นแนวโน้มนะครับที่เป็นเทรนด์ลงค่อนข้างแน่นอนนะครับจนกว่ามันจะกลับไปยืนนะครับอยู่เหนือ1940 1945นะครับ1940-45เนี่ยก็จะเป็นแนวต้านวีคนะครับที่บอกไปอธิบายไปนะครับเส้นแดงนี้นะครับ1945ก็คือจุดที่มันเบรกแล้วก็รีเทสลงมานะครับจุดที่มันรีเทสแล้วไม่ผ่านแล้วไหลยาวมาก็คือบริเวณวงกลมสีเหลืองนะครับในการเทรดวันนี้นะครับท่านที่มองบายนะครับมันก็จะต้องลุ้นถูกไหมครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าราคาจะเบรก1920ได้ไหมนะครับเบรกได้จะขึ้นไปยืนอยู่เหนือ1923ได้ไหมนะครับมันยังมีแนวต้าน1930 1935อีกนะครับก็มีแนวต้านอีกหลายแนวเลยนะครับแต่ว่าสวิงเทรดนะครับก็ยังมองพอไหวนะครับเพราะมันเกิด bullish divergence นะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็จะไม่ได้มองณจุดนี้นะครับส่วนตัวก็จะไม่ได้เน้นการบ่ายเท่าไหร่นะครับจุดเซลล์นะครับมันก็1923ก็จะใกล้ไปนะครับต้องบอกว่าใกล้ไปนะครับ1930เนี่ยน่าจะโอเคนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าราคามันจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับที่บอกว่าโอเคก็คือราคาเนี่ยมันกลับขึ้นมารีเทส1ครั้งและกลับลงไปสร้างโลว์โลนะครับถ้ามันกลับขึ้นมาอีก1ครั้งนะครับโอกาสที่ราคามันจะย่อลงมานะครับในเคสที่ว่าทำให้เราเกิด SL เนี่ยค่อนข้างยากนะครับมันน่าจะมีการย่อลงมานะครับจาก1930ลงมา1923อย่างน้อย7เหรียญเนี่ยเรามีเวลาคิดตัดสินใจเรื่อง Stop Loss ในการช็อตได้เยอะนะครับหรืออาจจะลงมา1919 1918เราก็อย่างน้อยๆนะสุดท้ายเนี่ยถ้าเราช็อตลงมาจาก1930แล้วราคามันสวิงขึ้นไปนะครับ1935มันก็อาจจะชนการกำไรการทุนของเรานะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในการช็อตจาก1930จะน้อยนะครับการบายจากดีมานด์โซนสีฟ้าตรงนี้ก็ยังเสี่ยงนะครับจุดบายที่น่าจะโอเคนะครับก็อาจจะเป็นช่วง 1,900 นะครับหรือว่าจุดที่ผมมองไว้ก็คือบริเวณวงกลมสีเหลืองนะครับแถวๆ1895 1896นะครับก็อย่าลืมนะครับเทรดด้วยการควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วกลับพบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำครั้งถัดไปสวัสดีครับ